บกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha ที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามถึงรถสปอร์ตฟูลแฟริ่ง YZF R15 ว่าจะมีการปรับโฉมใหม่ในปี2021นี้หรือไม่สืบเนื่องจากว่ามีการให้ข่าวในโลกออนไลน์ครับว่า Yamaha กำลังจะปรับโฉม YZF R15 และจะมีการเพิ่มระบบเบรก ABS เข้าไปเตรียมพร้อมจะเปิดตัวเร็วนี้ยืนยันกับคุณผู้ชมเลยครับว่า YZF R15 นั้นจะยังคงโฉมเดิมต่อไปในปี2564จะไม่มีการปรับโฉมใหม่แต่อย่างใดสืบเนื่องจากว่า Yamaha เพิ่งจะเปิดตัว YZF R15 สีสันใหม่ของปี2021ทั้งหมด3สีในงาน R Series Meeting ครั้งที่4เมื่อวันที่25ตุลาคม2563ที่ผ่านมาโดยวางราคาเท่าเดิม 97,500 บาทเพิ่งจะวางขายได้เพียงแค่2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการปรับโฉมใหม่อย่างแน่นอน 100% ครับอีกทั้งล่าสุด Yamaha อินโดนีเซียเพิ่งจะมีการเปิดตัว YZF R15 3สีใหม่ของปี2021เช่นเดียวกับเมืองไทยเมื่อวันที่19มกราคม2564หรือเมื่อ2วันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับ YZF R15ในปี2021นี้จะยังคงโฉมเดิมต่อไปอย่างแน่นอนนับได้ว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นการปะทะกันระหว่าง3ค่ายยักษ์ใหญ่ Honda เปิดตัว CBR150R โฉมใหม่วันที่12มกราคมขณะที่ Suzuki วางจำหน่าย GSX-R150 สีสันใหม่วันที่18มกราคมและคราวนี้ Yamaha อินโดนีเซียก็ได้ตามหลังเปิดตัว YZF R15 3สีใหม่แม้ว่าเครื่องยนต์ของมันนั้นจะยังคงเหมือนเดิม 155cc ให้พลังสูงสุด 19.3 แรงม้าที่ 10,000 รอบต่อนาทีถ้าเปรียบเทียบกับ CBR150R โฉมใหม่ 17.1 แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อนาทีก็จะเห็นว่า R15 มีแรงม้ามากกว่าถึง2ตัวในส่วนของแรงบิดสูงสุดที่ทำได้ 14.7 นิวตันเมตรที่ 8,500 รอบต่อนาทีก็มากกว่า CBR150R ที่ทำได้14.4 นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีน้ำหนักรถเท่ากันครับ137กิโลกรัมสื่อมวลชนของอินโดนีเซียได้มีการสอบถามผู้บริหารของ Astra Honda ถึงเรื่องของแรงม้าสูงสุดที่ทำได้ 17.1 แรงม้านั้นทำไมถึงยังคงเท่าเดิมไม่ปรับเพิ่มแรงม้าให้สูงขึ้นคำตอบที่ได้ก็คือว่าจากการตรวจสอบข้อมูลหรือว่าสอบถามข้อมูลกับทางผู้ใช้มอเตอร์ไซค์อินโดนีเซียแล้วส่วนใหญ่ยืนยันด้วยความพอใจกับแรงม้าสูงสุดที่เท่าเดิมและเพียงพอต่อการใช้งานดังนั้น Honda จึงไม่ได้มีการเพิ่มแรงม้าสูงสุดเข้าไปแต่อย่างใดจุดเด่นของ YZF R15 ที่หลายคนชื่นชอบอย่างมากก็คือเรื่องของเฟรม Delta Box หรือเฟรมเหล็กเหลี่ยมขนาดใหญ่รวมถึงสวิงอาร์มอลูมิเนียมที่หลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษซึ่ง2จุดนี้ยังคงเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจาก CBR150R โฉมใหม่เรื่องราวการปะทะกันระหว่าง YZF R15 CBR150R และ GSX-R150 จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ Yamaha Semakin di depan